เอ้ย Google ใครหล่อที่สุดในปฏิพีถ้าบอกแล้วต้องยอมรับความจริงให้ได้นะคะอย่างนี้จะไหวไหมเนี่ยไม่ต้องก็ได้แล้วมั้งขอบคุณไฮเปอร์พิกเซลสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Hyper Pixel กับผมชาติรสชาติสดสีนะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยคุณอยู่บ้านแบบ Work From Home และสนุกมากขึ้นนั่นเองครับและที่คุณเห็นอยู่ด้านข้างของผมตรงนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ใหม่ล่าสุดนะครับจาก Xiaomi นะครับซึ่งต้องขอบอกว่าเจ้าตัวนี้เจ๋งมากๆเลยทีเดียวก่อนอื่นนะต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับว่า Xiaomi Mi Smart Speaker นะครับมาดูในส่วนของกล่องกันดีกว่าครับกล่องใหญ่โตมากๆด้านข้างนี่เขียนชัดเจนนะครับว่านี่เห็นไหมโอเค Google แปลว่ามันใช้งานร่วมกันกับ Google Assistant นั่นเองครับคราวนี้มาดูเจ้าตัวเครื่องนี้ดีกว่านะครับด้านข้างนอกจากที่เราจะรู้ไปแล้วว่าเป็น Google Assistant นะความน่าสนใจของเขานะครับจะเห็นว่าอย่างแรกเลยนะครับคุณภาพเสียงหายห่วงได้เลยเพราะนี่เห็นไหมมีโลโก้ DTS นะครับหรือย่อมาจาก Digital Theater System นะครับซึ่งเจ้าตัว Digital Theater System เนี่ยหลายๆคนเองบอกเอ๊ะเคยได้ยินแต่ Dolby System ใช่ไหมซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันพัฒนามาจาก Mr. Terry Beard นะครับ Terry Beard เนี่ยเขาทำการพัฒนาเสียงนะครับโดยการที่เสียงลงใน CD ให้ระยะเวลาไทม์ไลน์ใกล้เคียงกับหนังภาพยนตร์แล้วไปเปิดฉายเพื่อแยกระบบของการเรคคอร์ดเนี่ยในโรงภาพยนตร์ครั้งแรกทำให้ระบบภาพก็ฉายไปแต่ระบบเสียงหูมันดีมันคมชัดเหมือนเราฟังเพลงจาก CD เลยนะครับโดยเจ้าตัวมี่ลำโพงตัวนี้นะครับเขาจะให้คุณภาพเสียงที่สูงถึง24บิตนะครับที่96กิโลเฮิรตซ์เลยทีเดียวเรียกได้ว่าคุณภาพเสียงอัดแน่นอัดเต็มจริงคราวนี้มาดูข้างในกล่องกันดีกว่าครับว่าข้างในเขาจะแถมอะไรให้เรามาบ้างต้องขอบอกไว้ก่อนนะใครที่อยากได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะครับสามารถเข้าไปกดลิงก์ทั้งในฝั่งของ Shopee Lazada หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวเราใส่ไว้ให้คุณนะซึ่งเราจะให้คุณซื้อผ่านทางด้าน Xiaomi Official ประเทศไทยเพราะตัวนี้เขามีรับประกันให้ด้วยนะครับ1ปีแล้วก็ภายใน30วันถ้าเกิดมีปัญหาเขาเปลี่ยนให้คุณเลยนะในขณะเดียวกันเจ้าตัวนี้เป็น Global Version ไม่ใช่เวอร์ชันจีนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ปลอดภัยสามารถใช้ Google ภาษาไทยได้ด้วยอันนี้สุดยอดมากๆนอกจากใครหลายๆคนกังวลเอ๊ะภาษาอังกฤษผมอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้สามารถรับฟังหรือพูดคุยโต้ตอบเป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับ wow. มาดูในส่วนของกล่องกันดีกว่าครับอย่างแรกเลยครับนี่มีตัวเครื่องมาแล้วแต่แดงถัดมาข้างในก้นกล่องเลยนี่ฮะมีตัวสายชาร์จของเขาเป็นคล้ายๆอะแดปเตอร์นะแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับนี่สวยงามหนาปักเลยนะฮะก็มีทุกภาษาเลยนะฮะคราวนี้มาดูในส่วนของการใช้งานดีกว่าถือว่ากล่องเนี่ยมีการกระแทกมาค่อนข้างดีนะเขามีบุมาแข็งแรงใช้ได้เลยทีเดียวกล่องมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับตัวเครื่องก็ไม่ได้เล็กนะตัวเครื่องก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเจ้าตัวเครื่องดีกว่าครับตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะให้ตัวสายไฟมานะครับสายไฟตัวนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะฮะว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เขาไม่สามารถเปิดทิ้งเอาไว้เฉยๆโดยไม่เสียบไฟได้เพราะว่าไม่มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งถือได้ว่านี่เป็นข้อด้อยนะครับคุณจะเป็นจะต้องใช้วอลชาร์จแบบนี้เห็นไหมเขามีมาเป็นสายเลยกับแจ็คหัวกลมๆแบบนี้ของเขานะครับเอาไปเสียบกับไฟบ้านนะครับความยาวของสายอยู่ประมาณ1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดใครที่จะวางเนี่ยก็ต้องหาจุดที่มันใกล้กับวอลชาร์จหรือปลั๊กไฟบ้านธรรมดาไม่สามารถเสียบพวกบรรดาที่ชาร์จมือถืออะไรต่างๆได้อันนี้ก็จะทำมาดีไซน์เฉพาะมาดูในส่วนของตัวเครื่องบ้างครับในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยโอ้โหแพ็คมาดีสวยงามตัวเครื่องมีน้ำหนักพอสมควรนะฮะไม่ได้เบานะครับไม่ได้ดูกองแกงนะครับถือว่าวัสดุดีมากๆนี่ดึงออกมาแล้วว้าวตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยเป็นพลาสติก ABS สีขาวนะครับแล้วก็จะมีเส้นรอบวงตรงนี้เป็น LED ที่ฝังอยู่ข้างในนะครับซึ่ง LED ตัวนี้จะเป็นตัวแสดงสถานะให้เรารู้ว่าเจ้าลำโพงตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่นั่นเองครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มนะครับให้เราเลือกเปิดทั้งหมด4ปุ่มโดยที่จะมีสัญลักษณ์เล็กๆนะครับเป็นปุ่มแบบสัมผัสเอานิ้วแตะแล้วมันก็จะทำงานนั่นเองปุ่มแรกนะครับก็จะเป็นปุ่มขีดนะฮะเป็นเรื่องของการลดเสียงนะครับปุ่มถัดมาก็จะเป็นปุ่ม Play แล้วก็ปุ่มที่เป็น Pause นะครับอยู่ตรงกลางบนปุ่มที่2นะครับในส่วนของปุ่มที่3นะครับเป็นรูปไมโครโฟนนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นการมิวไมโครโฟน2ตัวนี้นั่นเองครับนั่นหมายความว่า Google จะงดการรับคำสั่งเสียงจากเราเพื่อไงพูดอะไรไป Google ไม่ได้ยินเผื่อบางทีกำลังใช้งานอยู่บังเอิญพูดคำนี้ออกมาอีก Google กระดันฉลาดขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวจะทำนู่นทำนี่ให้เรานี่สามารถมิวได้โดยที่ LED รอบๆนี้จะเป็นสีแดงนะครับเกิดขึ้นมานะครับเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยตอนนี้มันอยู่ในสถานะที่ไม่พร้อมรับคำสั่งนั่นเองครับ
ในส่วนสุดท้ายก็คือตัวเพิ่มเสียงซึ่งตัวนี้ก็จะสามารถสั่งให้ Google เพิ่มเสียงก็ได้หรือเราจะใช้วิธีเอามือไปแตะๆเป็นระบบสัมผัสเอาก็ได้นั่นเองครับแล้วส่วนด้านบนตรงนี้2อันเล็กๆตัวนี้คือรูไมโครโฟนนะจ๊ะในขณะเดียวกันนี่ด้านหลังคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนสีเงินนะครับตรงกลางเป็นรูปรังผึ้งเนี่ยฮะตรงนี้เป็นตัวดอกลำโพงซึ่งเป็นโลหะนะครับไม่ได้เป็นผ้าแต่อย่างใดนะครับตรงกลางจะมีสัญลักษณ์คำว่ามีครับด้านหลังตรงกลางจะมีรูสำหรับเสียบตัวอะแดปเตอร์นั่นเองครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่มยาง4ปุ่มนะครับแล้วก็เป็นบอดี้ออกแนวมินิมอลนะครับโค้งมนสวยงามดูทันสมัยดูล้ำมากๆสุดยอดเลยอันนี้ผมถือว่าชอบมากๆนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับเจ้าตัวมี่ตัวนี้นะครับเขามีไดเวอร์ข้างในนะครับขนาดใหญ่ถึง 63.5 นะครับมิลลิเมตรในขณะเดียวกันเจ้าตัวไดเวอร์ตัวนี้หรือดอกลำโพงเนี่ยมีกำลังขับสูงถึง12วัตต์เลยทีเดียวเพียงพอกับการใช้งานเรียกได้ว่าถ้าอยู่ในห้องในออฟฟิศเนี่ยเปิดตัวนี้เนี่ยได้ยินโอ้โหหน้าบ้านหลังบ้านกันเลยทีเดียวนะฮะค่อนข้างดังเลยทีเดียวแต่เสียงค่อนข้างดีและมีเบสอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราอาจจะต้องกังวลกันนิดนึงนะครับเนื่องจากมันต้องทำงานร่วมกับ Google Assistant นะครับนั่นหมายความว่าเจ้าลำโพงตัวนี้โดยหลักการแล้วควรจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถเสียบปลั๊กและใช้งานแบบออฟไลน์ได้ด้วยนะครับ wow. ก็คือไม่จำเป็นต้องง้ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะพอเวลาตอนที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตเป็นออฟไลน์เนี่ยมันก็จะใช้งานกับบลูทูธนะฮะของโทรศัพท์มือถือของเราเชื่อมต่อเหมือนลำโพงบลูทูธทั่วไปแค่ต้องเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลาแค่นั้นเองเอาล่ะคราวนี้มาลองเทสกันดีกว่านะฮะพูดมาซะยาวก่อนอื่นเลยนะครับเพียงแค่เราใช้สายตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปบริเวณด้านหลังของตัวเครื่องเสร็จแล้วนะครับพอเมื่อเสียบด้านหลังเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับก็เอาเจ้าตัววอลชาร์จไปเสียบที่แหล่งจ่ายพลังงานของบ้านเราได้เลยครับตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าผมได้ทำการเปิดเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นนะครับพอเมื่อเราเสียบปลั๊กเข้าไปปั๊บมันจะมี LED สีขาวกระพริบกระพริบรอคำสั่งของเราอยู่นั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะต้องทำการเชื่อมต่อก่อนครั้งแรกนะครั้งเดียวพอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะทำการคุ้นเคยหรือจดจำการตั้งค่ากับโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องทำการเชื่อมต่อนะครับระหว่างเจ้าตัวบลูทูธตัวนี้กับเจ้าตัวเครื่องตัวนี้นะครับโดยครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องเข้าไปที่โปรแกรมที่มีชื่อว่า Google Home นะครับวิธีการเนี่ยถ้าเกิดใครไม่แน่ใจว่าเครื่องตัวเองมี Google Home แล้วหรือเปล่าก็ไปที่ Play Store หรือ App Store ของตัวเองก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใช้ Android หรือใช้ iPhone นะฮะใช้ได้ทั้งคู่นะไม่จำเป็นต้องใช้กับอุปกรณ์ที่เป็น Xiaomi อย่างเดียวเท่านั้นนะครับมาถึงปุ๊บกด Search คำว่า Google ครับ GOOGLE นะครับเราเว้นวรรค HOME ครับเสร็จแล้วก็จะมีคำว่า Google Home App ขึ้นมาครับพอขึ้นมาปั๊บเนี่ยถ้าเกิดใครที่ขึ้นตัวหนังสือแบบนี้นะที่เขียนว่าติดตั้งกดเข้าไปเลยครับว่าติดตั้งเพราะแปลว่าคุณยังไม่ได้ทำการติดตั้งมันนั่นเองรอไม่นานนะครับหลังจากนั้นก็จะดาวน์โหลดแล้วก็จะทำการพร้อมเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้เปิดขึ้นมาเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการเชื่อมต่อไปพร้อมๆกันพอเมื่อเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับกดเปิดโปรแกรมขึ้นมาหน้าตามันจะเป็นรูปลายๆเป็นรูปบ้านแบบนี้นะครับพอเกิดขึ้นมาเสร็จปั๊บเราจะถามว่าเริ่มต้นเลยไหมแน่นอนแล้วเขาก็จะถามนะครับว่าคุณจะใช้ Google Account อะไรนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยของผมขอใช้เป็นตัวที่ผมใช้กับโทรศัพท์มือถือแล้วกันเพื่อความง่ายเข้าถึงตำแหน่งได้ไหมก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วครับให้มันเข้าถึงอยู่แล้วยังไงก็อดใจเนาะถัดมาครับกำลังค้นหาอุปกรณ์งึกงักเนี่ยมันก็จะทำหน้างงแบบนี้นะงึกงักไปเรื่อยๆมันก็จะถามว่าเป็นตัวไหนบ้างเป็นโครมแคสเป็น Google TV เป็นจอแสดงผลเป็นกิ่งเป็นหลอดไฟเป็นปลั๊กเป็นเซนเซอร์ให้เราไปหาคำว่าลำโพงนะครับพอเมื่อเป็นลำโพงเสร็จปั๊บมันบอกให้เราเสียบปลั๊กนะครับซึ่งแน่นอนฮะเราก็เสียบแล้วนั่นแหละตอนนี้กำลังค้นหาอุปกรณ์อยู่นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราได้ทำการเชื่อมต่อนะครับเจ้าตัว Google Assistant ผ่านแอปที่มีชื่อว่า Google Home นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะมันอาจจะดูงงๆหน่อยนะแล้วก็พอเมื่อมันเชื่อมต่อเนี่ยมันก็ต้องกดเข้าไปเซตติ้งนู่นนี่นั่นซึ่งจะเห็นได้ว่าเราสามารถเซตติ้ง environment ของการทำงานนะครับอย่างเช่นเราอาจจะมีเจ้าตัวนี้มากกว่า1เครื่องนะเราอาจจะอยู่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ห้องครัวห้องทำงานห้องนอนสามารถเซตได้หน้าตาก็จะคล้ายๆกับพวกมี Home หรือ Google Home ทั่วไปนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ผมกำหนดให้มันเป็นชั้น2นะครับเป็นห้องทำงานซึ่งอันเนี้ยเราก็กำหนดไว้ก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามี Google Home ที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยโอ้โหจะมันมากตอนนี้เมื่อเราเชื่อมต่อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทำการควบคุมผ่านตัวแอปพวกนี้ได้ซึ่งถ้าเกิดใครที่ใช้งานมี Home นะครับหรือ Google Home อยู่แล้วผมเชื่อว่าขั้นตอนนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะแค่บอกมันเดี๋ยวมันจะไปคุมตัวอื่นให้นั่นเองมันฉลาดในขณะเดียวกันครับมาดูกันดีกว่าซึ่งเจ้าตัวนี้ภายในสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือเขามีชิปเซตนะครับซึ่งเป็นชิปเซตของ Amlogic นะครับแบบ4แกนนะครับรุ่น A53 นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีแรมนะครับมาถึง512 MB แล้วก็ ROM อีก256 MB แต่ละคนอาจจะสงสัยเอ๊ะมันทำไมคล้ายๆมือถือจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็น ROM หรือแรมเอาไว้สำหรับทำงานในการเซฟข้อมูลแบบนั้นแต่เอาไว้จดจำชุดคำสั่งที่คุณเซตติ้งให้มันนั่นเองครับซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าราคาจัดจำหน่ายเนี่ยเกินคุ้มมากๆนะครับก่อนหน้านี้จัดจำหน่ายอยู่ที่ราคา 1,490 บาทแต่ในตอนนี้คุณสามารถซื้อในออนไลน์เนี่ยได้อยู่ประมาณ 1,000 บวกลบนิดหน่อยถือว่าถูกมากๆยิ่งถ้ามีพวกเทศกาลประเภท9เดือน9 8เดือน8อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรับรองคุ้มเลยนะฮะถ้าคุณไปซื้อในช่วงโปร
โมชั่นอาจจะได้ถูกกว่านี้ด้วยอันนี้มาลองดูในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธกันดีกว่าครับเฮ้ Google คุณสามารถเชื่อมต่อทางบลูทูธได้ไหมก็ให้เปิดการตั้งค่า YouTube แล้วมองหาอุปกรณ์ที่ชั้น2นะโอเคขอบคุณมากตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราเนี่ยทำการเชื่อมต่อนะครับเจ้าตัวนี่ฮะอุปกรณ์ไว้ซึ่งเมื่อกี้เราเพียงแค่บอก Google นะครับบอกว่าเฮ้ย Google นะครับแล้วก็บอกว่าช่วยเปิดระบบเชื่อมต่อบลูทูธให้หน่อยมันก็จะบอกว่าเปิดไว้แล้วนะแต่ยังไม่ได้ทําการเชื่อมต่อให้มองหาอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าชั้น2ซึ่งเป็นชื่อที่เราตั้งไว้นั่นเองนี่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็เลยบอกว่าจับคู่ซึ่งจริงครับว่าชั้น2ที่ว่าเนี่ยมันคือโปรไฟล์นะครับของการตั้งค่าของเจ้าตัวนี้ว่าให้มันอยู่ตรงที่ชั้น2นั่นเองคราวนี้ก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาแล้วนะครับว่าเชื่อมต่อชั้น2เรียบร้อยคราวนี้เราก็จะสามารถทำการเปิดเพลงนะครับเทสเพลงได้ซึ่งแน่นอนครับผมอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงมากๆแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะเราก็เลยขออนุญาตใช้เพลงที่เราได้ทำการดาวน์โหลดไว้ซึ่งเป็นเพลงที่เราซื้อลิขสิทธิ์นะครับผ่านทาง Shutterstock นั่นเองครับแต่โทนเสียงโดยรวมเนี่ยถือว่าไม่แย่นะครับแต่ถามว่าเบสแบบแน่นกระหึ่มเครื่องเสียงดีไหมไม่อยู่ในเกณฑ์รับได้เสียงค่อนข้างดีฟังเพลงเพลินๆในบ้านเนี่ยโฮมี่เนี่ยสบายมากมีเสียงเบสนะครับเข้ามาพอสมควรโทนมันจะคล้ายๆกับลำโพงบลูทูธเครื่องใหญ่ๆทั่วไปแต่ว่าในความรู้สึกผมเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเสียงแหลมมันบางไปนิดนึงแล้วก็เสียงกลางดีนะครับแน่นส่วนเสียงเบสมีอยู่ละแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดกระหึ่มมากเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเปิดดังมากๆจะมีความกระป๋องนะนิดนึงต้องหน่อยๆแต่ว่าโดยรวมไม่แย่ถือว่าเสียงดีเลยทีเดียวสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำกับมันในการเล่นเพลงเนี่ยก็คือคุณสามารถให้ Siri เป็นตัวช่วยคุณในการเพิ่มเสียงมาเสียงด้วยก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเฮ้ย Google ช่วยเพิ่มเสียงวอลลุ่ม3ให้ผมหน่อยเห็นไหมนี่นางฉลาดนะนางเพิ่มเสียงให้ผมด้วยเฮ้ย Google คุณช่วยเพิ่มเสียงสูงสุดให้ผมหน่อยโอ้เสียงดังมากเลยนะเกือบคุยง่ายเฮ้ย Google ช่วยหยุดการเล่นเพลงก่อนเห็นไหมหยุดเลยนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าสะดวกสบายมากคุณนั่งอ่านหนังสืออยู่นั่งทำนู่นทำนี่ทำนั่นอยู่คุณไม่ต้องลุกขึ้นไปเพิ่มเสียงลดเสียงคุณเพียงแค่พูดไปนะครับซึ่งการสั่งเสียงตัวนี้เนี่ยสามารถทำได้ค่อนข้างไกลด้วยนะครับเพราะว่าเขามีลำโพงถึง2ตัวเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับว่าได้ไกลประมาณสักกี่เมตรนะครับแล้ว Google จะยังทำงานหรือไม่ทำเดี๋ยวผมจะเดินไปจากฉากนะครับแล้วก็ลองพูดสั่ง Google แล้วดูซิว่า Google ยังจะได้ยินเสียงผมไหมนะครับอันนี้ตอนนี้ผมเดินออกมาไกลนะครับประมาณสัก2เมตรครึ่ง3เมตรนี่ประมาณ3เมตรเฮ้ย Google ช่วยเล่นเพลงให้ผมหน่อยเฮ้ย Google ช่วยลดเสียงให้ผมหน่อยตอนนี้จะเห็นว่า Google ก็ลดเสียงให้ผมแล้วนะครับผมลองเดินไกลกว่าอีกนะฮะประมาณสัก6เมตรฮะเฮ้ย Google ช่วยพยากรณ์อากาศวันนี้ให้หน่อยตอนนี้จะเห็นได้ว่า Google ไปแล้วนะฮะไม่ได้ยินแล้วนะพอประมาณสัก6เมตรนี่ไม่ได้ยินแล้วเฮ้ย Google ช่วยพยากรณ์อากาศวันนี้ให้หน่อยขณะนี้อุณหภูมิ30องศาและมีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ในชลบุรีวันนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาและต่ำสุด27องศา Thank you Google You're welcomeประมาณนั้นนะก็คือเรียกว่าคุยกันรู้เรื่องตอนนี้ Google จับไปแล้วเพราะผมขอบคุณเขาไปเรียบร้อยทีนี้ในส่วนของการใช้งานจะเห็นว่าพอผมเดินออกไปเนี่ยประมาณสัก6เมตรเนี่ยเริ่มไม่ได้ยินแล้วนะครับ Google เริ่มจับประโยชน์ที่ผมสั่งไม่ได้นะครับ Google ก็เลยถามว่าเฮ้ยเนี่ยฉันอยู่นะเอาอะไรหรือเปล่าแต่พอเมื่อเราเดินประมาณสัก5เมตรนะมันจะยังได้ยินซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเสียงที่คุณพูดด้วยนะครับคุณก็ลองพูดไปเถอะมั่วๆเดี๋ยวมันก็จะบอกเองแหละว่ามันเข้าใจหรือว่ามันไม่เข้าใจถ้ามันบอกว่าเอ้ยฉันฟังยังไม่เข้าใจนั่นหมายความว่าคุณอาจจะออกคำสั่งที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่มันต้องการใช้คราวนี้มาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าสนใจซึ่งหลายๆคนเลือกได้ว่าน่าจะต้องเจอปัญหาแน่นั่นก็คือเรื่องของการใช้งานสิทธิ์ในการดูหนังฟังเพลงนั่นเองครับในตัว Google Home นั้นจะมีสิทธิ์ในการให้เราตั้งค่าเห็นแวบๆในหน้าจอเมื่อสักครู่นี้ก็คือมีตัว Netflix ใช่ไหมครับแล้วก็มีตัว YouTube Spotify แล้วก็ Joox นะครับซึ่งคุณต้องมี Account ก่อนนะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือตอนนี้มันจะมีเรื่องของเพลงบางเพลงที่มีลักษณะเรียกว่าพรีเมียมนะครับเป็นลิขสิทธิ์แบบพรีเมียมซึ่งนั่นหมายความว่าต้องเป็นสมาชิกแบบเสียเงินนั่นเองครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นสมาชิกแบบไม่เสียเงินเนี่ยมันจะถูกจำกัดสิทธิ์การใช้งานบางอย่างซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เช่นเดียวกัน
ถ้าเกิดคุณขอให้มันเปิดเพลงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะต้องเสียตังค์เขาจะไม่ยอมเล่นแล้วจะบอกว่าเฮ้ยเพลงนี้ที่คุณขอมาต้องเป็นพรีเมียมแอคเคาท์เท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากฟังแบบไม่ต้องเป็นพรีเมียมแอคเคาท์นั้นเดี๋ยวฉันจะใช้แบบเพลงอื่นที่มันไม่มีแอคเคาท์ให้ก็ได้ไหมยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะเลือกเพลงอะไรก็แล้วแต่ชื่อมันชื่อนี้แต่ปรากฏมันบอกเฮ้ยเพลงที่คุณขอมาวงนี้มันมีลิขสิทธิ์นะแต่ถ้าเกิดคุณอยากฟังแบบฟรีๆนะฉันจะหาเพลงนี้ชื่อเดียวกันแต่เป็นศิลปินท่านอื่นที่ไม่มีลิขสิทธิ์ให้ฟังเอาไหมนี่เห็นไหมมีออฟเฟอร์ให้เราด้วยฉลาดมากเจ้าตัวนี้สิ่งนึงที่น่าสนใจคือเขาสามารถช่วยเตือนความจำนะครับในเรื่องของการทำ notification เช่นคุณบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้10โมงฉันจะออกไปหาหมอฟันนะช่วยเตือนฉันด้วยนะพอถึงเวลาใกล้ๆ10โมงเนี่ยมันก็จะมีเสียงกระดิ่งเหมือนในกาปุกแบบติ๊งติ๊งติ๊งหรือบอกว่าพรุ่งนี้ฉันอยากตื่น9โมงปลุกฉันด้วยนี่มันจะจำค่าไว้เฮ้ย Google ช่วยจับเวลาให้ผมสัก10วิสิได้เลยคือจับเวลา10วินาทีชื่อว่าสักเริ่มกันเลยครบยังวะ10วินี่ไงดังขึ้นมาเตือนแล้วเสียงดังกว่าจิ้งหรีดนิดนึงเฮ้ย Google ขอบคุณมากครับหยุดการทำงานในขณะเดียวกันมันยังช่วยคิดเลขแบบง่ายๆให้พวกเราด้วยนะครับ58บวก4ลบ3คูณ7เท่ากับเท่าไหร่ตอบคือ41เฮ้ยมันคำนวณได้หลายขั้นตอนขนาดนั้นกันเลยเหรอเฮ้ยสุดยอดเลยนี่คำนวณเลขได้เห็นไหมแต่ถ้าเกิดใครเรียนคณิตศาสตร์แล้วอารมณ์แบบว่าอยากจะคำนวณแคลคูลัสอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะรอดนะฮะในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณต้องการให้มันทำเรื่องอื่นๆนะครับอย่างเช่นอยากจะรู้ข่าวสารอยากจะค้นหาข้อมูลอะไรบางอย่างจากวิกิพีเดียเนี่ยไอ้เจ้า Google เนี่ยสามารถทำให้คุณได้นะครับเดี๋ยวมาลองเทสกันเฮ้ย hey, Google วันพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือเปล่าที่ชลบุรีพรุ่งนี้จะมีอุณหภูมิ31องศาและมีพายุฝนฟ้าคะนองนะเห็นมั้ยฉลาดมั้ยในขณะเดียวกันนะลองมาลองอะไรแปลกๆกันดูเฮ้ย Google ร้านผัดกะเพราแถวนี้ร้านไหนอร่อยที่สุดเจอร้านอาหาร3 4แห่งใกล้คุณที่ที่1คือผัดกะเพราอโยธยาบางแสนอยู่ที่116/119บางแสนสาย4ใต้ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีที่ที่2คือไอ้หนุ่มผัดกะเพราอยู่ที่84ถนนบางแสนล่าง14/3ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีเห็นไหมฮะฉลาดมากๆนะครับเรียกได้ว่ามันเนี่ยหาข้อมูลให้เรานะโดยที่เราไม่ต้องกดมือถือไม่ได้แอะเดียวเลยพูดเข้ามาเฉยๆเนี่ยพูดภาษาไทยก็ได้พูดแบบงงๆไปเลยเดี๋ยวมันก็ทำการทำนู่นทำนี่ให้เรานั่นเองครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในการทำงานของเจ้าตัวนี้ก็สนุกสนานเพลินๆมากๆนะครับโดยเฉพาะบ้านใครที่เป็นแบบสายเทคโนโลยีนะครับอินเทอร์เน็ต IoT นะครับอินเทอร์เน็ต of thing เนี่ยเรียกได้ว่าหลอดไฟที่บ้านก็เปลี่ยนเป็นแบบ LED ที่มันเป็นอัจฉริยะเชื่อมต่อผ่าน WiFiพม่านหม้อหุงข้าวปลั๊กไฟมีเซ็นเซอร์มีเปิดแอร์มีอุณหภูมิอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น IoT นะเซตอัพโปรไฟล์เป็นห้องดีๆแล้วเอาเจ้าตัวนี้ไปตั้งในห้องนั้นๆแล้วก็กำหนดการใช้งานนะครับนั่งทำงานอยู่ขี้เกียจลุกขึ้นไปเปิดแอร์นี่บอกไปเลยไม่ต้องเดินหารีโมทให้เหนื่อยเลยรวมไปถึงการโทรเข้าโทรออกด้วยนะไอ้เจ้าตัวนี้ก็สามารถคอนโทรลได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองครับ ซึ่งโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าใช้งานง่ายจริงๆครับเพียงแค่การสั่งงานนั่นเองครับคราวนี้มาพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับมาสรุปกันดีกว่าสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับข้อดีอย่างแรกที่ผมชอบนะด้วยดีไซน์เนี่ยมันดูสวยและมันดูมินิมอลเหมาะกับบ้านสมัยใหม่มากๆนะครับบ้านใครที่เป็นโทนโฮมมี่นะมินิมอลนะขาวๆคลีนๆโอ้อันนี้น่าไปตั้งมากๆโดยเฉพาะใครที่เป็นสาย IoT นะครับอยากให้บ้านของคุณเป็นบ้านอัจฉริยะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งไอเทมที่ของมันต้องมีอยู่ในบ้านทันทีเลยเพราะว่ามันใช้ควบคุมทั้งฝั่งมี่โฮมแล้วก็ฝั่ง Google Home ได้ด้วยทั้ง2ทางเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าซื้อตัวเดียวเหมือนได้นก2ตัวเลยเห็นไหมนอกจากนั้นนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบก็คือคุณภาพเสียงนะครับคุณภาพเสียงไม่แย่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าในราคาประมาณ900พันนึงเนี่ยคุ้มแล้วนะจะเอาอะไรอีกนะฮะถ้าไปเป็นยี่ห้ออื่นก็หลายพันนะฮะแต่สำหรับขนาดนี้เบสขนาดนี้ผมถือว่าเสียงดังฟังชัดใช้งานโอเคเลยครับถัดมาครับก็เป็นเรื่องของการที่ให้มันนั้นสามารถควบคุมอุปกรณ์อื่นๆนะครับโดยการพูดสั่งมันแล้วมันก็เข้าไปแจมกับอุปกรณ์อื่นอยู่ในแอปของ Google Home หรือ Mi Home ซึ่งอันนี้ผมถือว่าช่วยให้มันสะดวกสบายและเพิ่มมูลค่านะครับในราคาเพียงแค่พันเดียวเนี่ยน่าสนใจครับอีกแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะเอามาทำแค่ลำโพงบลูทูธเนี่ยก็คุ้มแล้วนอกจากนั้นนะครับอะไรที่คุณทำไม่ได้อะไรที่คุณทำไม่เป็นแค่ถามมานะขึ้นต้นคำว่า Hey Google ปุ๊บแล้วคุณก็สามารถจัดการได้เลยเห็นมั้ยพูดปั๊บนางมาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าง่ายมากๆครับแต่มาพูดถึงข้อเสียกันดีกว่าครับข้อเสียของเจ้าตัวนี้อย่างแรกที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคือ1มันไม่มีแบตเตอรี่นั่นเองครับเพราะว่ามันต้องเสียบสายตรงแบบเนี้ยตลอดเวลาเลยแล้วไอ้สายตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจด้วยนะถ้าวันข้างหน้ามันขาดมันพังขึ้นมาเนี่ย
จะต้องซื้อจากเสี่ยมี่เท่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าหน้าตามันเหมือนเป็นอะแดปเตอร์กับรูเสียบชาร์จของมันโดยตรงเลยและสายนั้นมีความยาวเพียงแค่ประมาณเมตรหนึ่งก็อาจจะทำให้เราใช้งานค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าหาพื้นที่เสียบจริงๆถ้ามีแบตเตอรี่มาในตัวสักหน่อยเลยตัวนี้นะครับถือว่าง่ายมากๆส่วนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยตัวนี้ได้ทั้ง 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ตัว5กิกะเฮิรตซ์สามารถรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งคู่นะครับบอกไว้ก่อนเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับกับอุปกรณ์ที่น่าสนใจตัวนี้นะครับใครที่สนใจอุปกรณ์ไฮเทคแบบนี้นะในราคาย่อมเยาน่ารักน่ารักคุณภาพดีแบบนี้ผมแนะนำให้ไปตามกันเลยครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับทั้ง Lazada ทั้ง Shopee Good Bank เดี๋ยวใส่ไว้ข้างล่างเลยใครที่สนใจไม่อยากพลาดโอกาสนี้รีบเข้าไปสั่งซื้อนะครับตอนนี้ Xiaomi Thailand ในเวอร์ชั่น Global เนี่ยเขาเอาเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยเขามีรับประกันให้1ปีนะครับถ้า30วันมีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะครับผมวรชาติสีแล้วก็รายการ Hyper Pixel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับเจ้าตัวลำโพงอัจฉริยะนะครับสุดฉลาดของ Xiaomi Mi Smart Speaker ตัวนี้แล้วโอกาสหน้าเราจะมารีวิวสินค้าที่น่าสนใจอะไรกันอีกอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับที่จะไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพวกเราและอย่าลืมเข้าไปเยี่ยมที่ www.hyperpixel.online นะครับเพื่อเข้าไปดูข่าวสารเด็ดๆสินค้าดีลที่น่าสนใจรวมไปถึงซื้อสินค้าออนไลน์พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ